ตัวต่อมานะครับก็เป็นข้อสอบจริงอบต.ปี62เหมือนกันนะครับรุ่นไฟฟ้านะครับวันนี้ก็เจออาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะครับข้อนี้ไม่น่ายากสำหรับคนหลายคนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถอดรากปกตินะครับข้อนี้ต้องสังเกตดีๆจะมีรากที่3มีรากที่2มีรากที่6นะครับตัวเลขข้างในก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างแรกที่น้องเจอโจทย์อันนี้นะครับหลายคนซึ่งอาจารย์รู้ว่าน้องทำได้แน่นอนนะครับน้องก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายกลนจะเป็นกลนที่เท่าไหร่ก็ตามน้องเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังก็จะง่ายตัวเลขแรกนะครับรากที่3ของ6กำลัง4อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น6ยกกำลัง4ส่วน3คูณกับรากที่2ของ6อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น6ยกกำลัง1ส่วน2ต่อไปรากที่6อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น6ยกกำลัง1ส่วน6แล้วคนที่เจ๋งพอเนี่ยนะครับแม่นพอเนี่ยนะฝึกมาดีพอแล้วน้องรู้เลยว่าตรงนี้มันคูณกันฐานเหมือนกันต้องเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะเห็นไหมต้องเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะนั้นสุดท้ายน้องจะได้เป็น6ยกกำลัง4ส่วน3บวก1ส่วน2และบวกกับ1ส่วน6เห็นไหมครับนี่คือแม่นเนี่ยน้องจะทำแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วคนที่แม่นพอนะวันสอบจริงเนี่ยสามารถข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนได้เลยนะครับแต่วันนี้อาจารย์มาติวเนี่ยจะต้องละเอียดนิดนึงนะครับนะไม่ใช่ไอ้อะมาตอบเลยนะครับพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการบวกกันเศษส่วนนี้นิ่มๆเลยจะต้องทำส่วนให้เท่ากันสุดท้ายอาจารย์ก็ปรับตัวส่วนครับข้อนอตรงนี้คือ6อาจารย์ก็ตัวแรกเอา2คูณทั้งบนทั้งล่างอาจารย์ก็ได้เป็น8ส่วน6บวก1ส่วน2อาจารย์3คูณบนล่างเป็น3ส่วน6แล้วก็บวก1ส่วน6สุดท้ายถ้าน้องบวกเลขไม่ผิดเนี่ย8บวก3บวก1มันได้12นะครับสุดท้ายก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะครับเนี่ยทั้งก้อนเลยมันจะได้เป็น12ส่วน6พอตัดมาแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะเหลือ2สุดท้ายคำตอบข้อนี้เป็น6ยกกำลัง2เห็นไหมคำตอบข้อนี้ก็คือ36ได้คะแนนอย่างง่ายดายนะครับอาจารย์เชื่อว่านี่เป็นอาจารย์ท่านใจดีนะครับคนออกข้อสอบอาจารย์ท่านใจดีพอสมควรนะครับก็จะพอเก็บคะแนนได้อยู่นะครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอข้อถัดไปครับ